สวัสดีค่ะระยะนี้ก่อนออกจากบ้านควรพกร่มหรือว่าอุปกรณ์การฝนติดตัวไปด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะฝนที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้นะคะก็ยังส่งผลให้พื้นที่ซึ่งต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนี้นะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้กันไว้ด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนระยะนี้ยังมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ด้วยค่ะขยับเข้าไปดูปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเพิ่มขึ้นและก็ฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะจะเห็นว่าระยะนี้มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ความแรงลมปานกลางยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ส่งผลเพิ่มขึ้นมาก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางค่ะส่งผลให้สภาพอากาศโดยรวมในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุดรธานีอุณหภูมิระหว่าง 23-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิระหว่าง 25-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 70-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทิ้งท้ายช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะช่วงเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแอนเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ